เป็นเรื่องราวของวง D2B นะฮะก็คือพี่แดนแล้วก็พี่บีมกับคอนเสิร์ต22ปี D2B เราก็ไปพูดคุยกับทั้งคู่มานะฮะแล้วก็มีโอกาสไปเจอทั้งคู่มาที่งานแถลงข่าว Grammy XRS นั่นเองนะฮะก็ขอถามถึงเรื่องคอนเสิร์ต22ปี D2B หน่อยก็แล้วกันเล่าให้ฟังนะฮะว่ายอมรับเลยว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็ช่วงที่หยุดงานไปเนี่ยทำให้คิดถึงบรรยากาศคอนเสิร์ตเราก็มีการถามว่าหูยแบบนี้กดดันไหมครับพี่แกก็บอกนะฮะพยายามไม่กดดันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการทำให้แบบว่าตัวเองแบบว่าไม่เฟชในการทำงานนะฮะแต่ว่าตั้งใจทำให้มันเต็มที่แน่นอนแล้วก็บอกทุกคนว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนอยากให้ทุกคนเนี่ยกดบัตรให้ทันนะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาดูเพราะว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนวันที่5สิงหาคมนี้คอนเสิร์ตครบรอบ22ปี D2B อีกหนึ่งคำถามที่หลายคนอยากทราบนะฮะก็คือเรื่องราวของน้องทีแล้วก็น้องพีจะมาเต้นบนคอนเสิร์ตด้วยหรือเปล่าจะมาร้องเต้นเพลงพ่อๆมาเออแล้วก็มีการแซวด้วยจะมีเซอร์ไพรส์ประกาศกลางงานคอนเสิร์ตไหมว่าคุณแพตตี้ท้องแล้วหรืออะไรแบบนี้หลายคนอยากทราบมากเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับจ้าแบกกระชังยืดใจดีจ้าแบกกระชังก็จะกล้าตัดโอ้โหลมสิ้นแต่ว่ามั่นใจนะว่ามันจะออกมาดีมากๆเพราะว่าคือพอยิ่งจัดคอนเสิร์ตครั้งหลายๆครั้งมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเรายิ่งอินจะคุยว่าเก่งขึ้นไม่ใช่ เราไม่พูดถึงเรื่องความสามารถนะ เราพูดถึงเรื่องความรู้สึกข้างในอ่ะว่าแบบมันมีแพชชั่นมากขึ้นแบบโขยหากระตือรือร้นคือเรายิ่งเราหยุดไปพักใหญ่ๆได้แหละมันทำให้เราแบบคิดถึงแหละใช่ความรู้สึกแบบบรรยากาศในคอนเสิร์ตเป็นไงแล้วเป็นคอนเสิร์ตของเราจริงๆเลยนะครับครับเดี๋ยวนี้คือเขาอย่างนี้แล้วนะก็คือเขาร้องกับพี่ชายเขาใช่ไหมพี่ร้องด้วยกันเขาก็บอกนี่เป็นพ่อนะนี่เป็นอาแดนอ๋อแบ่งใช่เขาแบ่งกันแล้วนะเขาบอกเลยนี่เป็นพ่อนะนี่เป็นอาแดนเขาให้พี่เขาเป็นอาแดนโอเคโอเครอดูเลยวิ่งมันพูดมาถึงแค่ตัวยอดยังไม่รู้เลยคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยหรอเขาบอกว่าเราจะประกาศว่าน้องแพตตี้ท้องนะครับอันนี้คือซ้อมไปก่อน